สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็มาอยู่กับฟลุก902 FC นะครับตัวนี้เป็นชื่อรุ่นเขานะมัลติมิเตอร์ตัวนี้ใช้ได้ปกติเลยนะครับแต่ว่ามันเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไม่ได้ตัวนี้ผมได้ทำการซ่อมแล้วนะครับก่อนอื่นเลยนะการจะใช้ฟลุกตัวนี้นะครับเวลาที่ใครไปซื้อมานะครับมันสามารถที่จะส่งสัญญาณแบบไร้สายได้นะครับผ่านชื่อแอปฟลุก Connect นะเปิดขึ้นมานะครับตัวนี้มันไม่สามารถเชื่อมต่อกับสัญญาณบลูทูธได้นะมันเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับเนี่ยตัวนี้นะแต่ว่าผมซ่อมแล้วนะเปิดขึ้นมาครับปั๊บนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะเวลาที่เราเขาใช้งานแต่ว่าฟลุกมันยังไม่ขึ้นมาตรงนี้นะเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มนี้กดปั๊บนะครับกดแล้วจะดังหนึ่งติ๊ดนะแล้วรอสักครู่นะครับเขาจะหากันเจอเองนะรอดูนะครับดูเขาจะเจอหรือเปล่าอ่ะถ้าไม่เจอกดสแกนนะครับปุ่มสแกนมาแล้วนะครับพอสแกนมาแล้วนะครับก็มันจะขึ้นว่า connect นะครับแต่อันนี้มันยังไม่เชื่อมต่อนะเราต้องกดปุ่ม connect กดปั๊บนะครับ connect ใช้เวลานิดนึงนะครับกลายเป็น connected connected เนี่ยเติม ed เนี่ยคือเชื่อมต่อแล้วนะครับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราวัดแรงดันนะครับตอนนี้มันเป็นแรงดัน AC อยู่นะครับเรากดสลับนะครับปั๊บนะครับกดปั๊บเปลี่ยนด้วยนะครับเป็นแรงดัน DC นะครับดูนะเดี๋ยวผมวัดนะครับวัดแรงดันนะครับปั๊บ10.9 โอ้โหแม่นยำตรงเป๊ะเลยนะครับโอ้ไฮเทคนะไฮเทคนะครับใส่สมาร์ทโฟนนะวัดแรงดันนะครับแรงดันมาเรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยววัดตัวโอห์มปี๊บบ้างนะครับโอห์มปี๊บนะกดโหมดปั๊บนะครับกดโหมดตัวนี้เขาจะเป็นฟังก์ชันรวมเลยนะเราไม่สามารถสลับได้นะครับสลับไม่ได้ถ้าเกิดสลับไม่ได้มันจะดังติ๊ดๆนะเนี่ยอันนี้นะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับอันนี้คือโอห์มปี๊บนะครับโอห์มปี๊บนะสมมุติว่าเราวัดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์นะมันจะไปขึ้นกับสมาร์ทโฟนเลยนะครับเหมาะกับอัดหน้าจอทำรายการมากเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ย400โอห์มนะครับตัวนี้คือเป็นในเรื่องของตัวนี้เป็นไดโอดนะแต่ว่าเขาช็อตนะครับช็อตอยู่ที่ 10K นะครับอันนี้ช็อต 1.3 โอห์มนะครับส่งไปที่สมาร์ทโฟนเลยนะแต่อันนี้ลีกนะนะครับลีกนะครับลีกอยู่ที่ 2,000 โอห์มนะครับเรียบร้อยนะครับวัดตัวเก็บประจุบ้างอุณหภูมิผมไม่วัดให้ดูนะวัดตัวเก็บประจุนะครับแบบส่งสัญญาณบลูทูธเลยนะครับตัวนี้นะ334เนี่ยนะครับ J630 โวลต์เนี่ยคือรับแรงดันสูงสุดได้ที่630โวลต์นะครับ334เนี่ยก็คือ33เติมศูนย์ไปอีก4ตัวหน่วยเป็นพิโคนะครับเป็น300,000 พิโคนะครับ330,000พิโคฟาราดนะเทียบบัญญัติไตรยางเองนะครับวัดตัวเก็บประจุครับปั๊บได้เท่าไหร่นะได้ 0.3 นะ 0.3 ไมโครนะครับ 330,000 พิโคฟาราดนะครับหรือ 0.3 ไมโครนะตรงเป๊ะเลยนะครับส่งไปที่สมาร์ทโฟนด้วยแต่ว่าฟลุกตัวนี้นะครับจะวัดกระแส AC ได้อย่างเดียวนะวัดกระแส DC ไม่ได้นะครับเวลาเราวัดเราก็ไปคล้องสายไลน์หรือนิวตันก็ได้ส่วนมากจะคล้องสายไลน์นะวัดทางเข้ากระแสไหลเท่าไหร่นะครับวัดตัวต้านทานบ้างนะครับมาที่ตัวต้านทานตอบสนองไวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรเสียนะครับตัวต้านทานกี่เคอวัดตัวต้านทานนะครับตัวต้านทานขาดนะครับขาดนะเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาตัวใหม่เดี๋ยววัดตัวต้านทานบ้างนะครับตัวต้านทาน100 เคนะวัดสักตัวนะครับวัดสักตัวนะครับตัวต้านทาน 100K นะได้ 100K จริงไหมนะครับวัดครับปั๊บเนี่ยไม่ได้อาจจะจับไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมานะครับวัดความต้านทานไม่ได้นะครับแต่อันนี้โชว์นะมีความต้านทานโชว์แต่วัดอันนี้ไม่ได้นะครับเขาน่าจะมีความต้านทานอยู่อันนี้มันตัวต้านทาน 100,000K นะ 100,000K เนี่ยเราวัดด้วยมัลติมิเตอร์ปกติเนี่ยขึ้นนะครับ
ขึ้นนะตัวต้านทานไม่ขาดนะครับแต่ว่ามัลติมิเตอร์ตัวนี้วัดความต้านทานที่ 100,000 K ไม่ได้นะนะครับเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าสเปคเขาเนี่ยนะครับ 902FC เนี่ยเขาจะวัดย่านโอห์มเนี่ยได้สูงสุดเพียง 60,000 โอห์มเท่านั้นนะนะครับ 60,000 โอห์มเท่านั้นนะจะไม่เกินนั้นนะครับเขาจะวัดได้เพียง 60K นะฮะได้ไม่เกินนะครับเดี๋ยวเราหาตัวต้านทาน 1,000 โอห์มมานะครับเขาจะวัดได้ไม่เกิน 60,000 เอง600 6,000 60,000 นะวัดย่านโอห์มนะครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนโปรเฟสชันนอลนะสำหรับที่เอาไว้วัดย่านแรงดันสูงนะครับเขาก็เลยไม่ได้ให้เราวัดความต้านทานปกตินะคาปาซิเตอร์เนี่ยก็วัดได้เพียง 1,000 UF นะครับเท่านั้นเองนะคือเขามีข้อจำกัดอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเวลาเราซื้อมาเราวัดตัวต้านทาน 100,000 โอห์มไม่ขึ้นเนี่ยเราคิดว่ามันเสียไม่ใช่นะจริงๆอ่ะก่อนซื้อเราจะต้องศึกษาพวกนี้ก่อนนะศึกษาคู่มือนะครับเรามาดูนะครับเป็นตัวต้านทาน 3.3K นะครับเดี๋ยวเราวัดนะวัดครับขึ้นแล้วเห็นไหมครับก็บอกว่าตัววัดมันไม่ได้เสียนะครับเนี่ยเห็นไหมขึ้นแล้วตัวต้านทานตัวนี้คือ 3.3K นะที่ผมเขียนไว้เนี่ยเห็นไหมครับ 3K3 นะครับก็คือว่าก่อนที่เราจะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรมาใช้นะหนึ่งเลยนะครับเราจะต้องดูขีดจำกัดความสามารถของอุปกรณ์ที่เราจะซื้อแล้วก็สโคปงานของเราสมมุติว่าท่านที่ซื้อตัวนี้มานะครับอาจจะเอาไว้ใช้วัดในเรื่องของกระแสไฟฟ้ากระแสสลับนะที่เป็นกระแสสูงนะแล้วก็วัดแรงดันนะครับแล้วก็วัดย่านโอห์มบ้างนิดหน่อยวัดคาปาซิเตอร์แต่ไม่ได้เน้นเอาไว้ซ่อมเย็นการซ่อมเย็นเนี่ยอาจจะต้องวัดตัวต้านทานถึง 100K นะฮะ 100K คือ 100,000 โอห์มซึ่งมันเกินขอบเขตของตัวการวัดโอห์มของมัลติมิเตอร์รุ่นนี้นะรุ่นนี้จะวัดได้สูงสุดเพียง 60,000 โอห์มเท่านั้นถ้าเกิน 60,000 โอห์มจะวัดไม่ได้นะครับแล้วก็วัดความจุได้เพียง 1,000 ไมโครหรือ1มิลลิฟาราดนะครับเขาจะวัดได้แค่นั้นนะฮะส่วนวัดกระแสเนี่ยจะวัดได้สูงสุดถึง600แอมป์เลยนะส่วนวัดแรงดันเนี่ยจะวัดได้สูงสุด600โวลต์นะครับส่วนวัดโอห์มเนี่ยได้สูงสุดเพียง 60,000 นะฮะเท่านั้นวัด 100,000 โอห์มไม่ได้เลยเมื่อกี้นะครับเราจะต้องรู้ขีดจำกัดนะ 3.3K วัดได้นะครับนี่ก็คือวิธีการเลือกซื้อมัลติมิเตอร์ให้เหมาะกับงานของเรานะครับสมมติว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยบางทีอาจจะต้องมีหลายสเปคนะครับมัลติมิเตอร์แบบเนี้ยเหมาะกับเอาไว้ซ่อมเย็นนะครับซ่อมเย็นเอาอยู่นะครับทุกงานนะครับซ่อมเย็นเอาอยู่นะส่วนมัลติมิเตอร์แบบเนี้ยคือเอาไว้จับกระแสเอาไว้อ่านกระแสแบบไร้สายนะนี่คือข้อดีนะคือมัลติมิเตอร์เนี่ยบางทีเขาจะทำมาให้เราเลือกนะครับว่าเราจะใช้แบบไหนดีนะครับถ้าเขาอัดแน่นเทคโนโลยีเลยอ่ะลงมาทุกอย่างเลยอ่ะสมมติว่าเอาพวกเนี้ยลงมาทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีต้นทุนนะครับเขาก็เลยทำมาให้เราเลือกใช้งานนะครับประมาณนั้นนะนี่ก็คือข้อดีของมัลติมิเตอร์แบบนี้นะครับตัวนี้นะ902FC นะฟลุกนะครับสามารถอ่านข้อมูลแบบไร้สายได้นะครับผ่านสัญญาณบลูทูธตัวนี้นะครับมีอาการเสียก็คือมันไม่จับสัญญาณบลูทูธนะเวลาเรากดเนี่ยจะดัง2ครั้งติดๆนะครับก็คือมันไม่เจอนะครับไม่เจอบนตัวการ์ดบลูทูธเนี่ยมันจะอยู่บนด้านล่างนะครับของตัวมัลติมิเตอร์นะครับเราจะต้องแกะออกมา2สายเนี่ยจะเป็นสายเกี่ยวกับตัวแคลมป์นะไฟเลี้ยงแคลมป์นะฮะจะไม่ใช่สายเอเทน่าของตัวนี้สัญญาณเอเจนต์ของชิปบลูทูธตัวนี้มันจะอยู่ด้านตรงนี้นะครับตรงสันเนี่ยพอดีผมไม่ได้ถ่ายตัวนี้ก็คือชิปบลูทูธนะฮะชิปบลูทูธตอนแรกผมคิดว่าเสียแหละผมว่าจะซื้อชิปมาเปลี่ยนนะครับเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เนี่ยตัวนี้นะผมตรวจสอบถึงขนาดต้องแกะออกมาแล้วเวลาการตรวจสอบเนี่ยเขาจะมีความยุ่งยากซับซ้อนนะครับเราจะต้องสโคปอาการคือเวลาเราแกะออกมาเนี่ยเราจะต้องเอามาทดสอบด้านนอกนะครับมันจะมีองค์ประกอบที่มันไม่สามารถทดสอบด้านในได้เพราะว่าในตัวชิปเนี่ยเราจะวัดไฟไม่ได้นะมันคว่ำอยู่นะมันคว่ำอยู่แบบนี้เลยนะเราจะวัดไม่ได้นะเราจะต้องแกะออกมาแกะออกมาเสร็จเนี่ยมันจะมีตัวถังครอบนะครับตัวถังเนี่ยมันจะป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับ
แกะออกมาเนี่ยเราถึงจะเห็น IC นะครับ IC เราก็วัดพื้นฐานได้เลยนะครับวัดทุกขาเทียบกาวแต่ว่าอาจจะไปโดนขากาวเราก็อย่าไปสงสัยก็ไปเปิด data sheet นะ IC ตัวนี้นะครับเป็น IC regulate นะไฟเข้าเป็นขานี้นะครับอันนี้คือไฟออกนะครับขากาวก็คือ2สายไฟก็จะวิ่งเข้า IC นะครับเป็นไฟประมาณสัก2โวลต์กว่านะครับวิ่งเข้าปั๊บนะครับจากนั้นถ้าเกิด IC เขาทำงานได้เนี่ยเขาจะส่งไฟให้คล็อกจากนั้นคล็อกก็จะสร้างเรโซแนนซ์นะครับตัวนี้32เมกะเฮิรตซ์นะเมกะเฮิรตซ์นะจับจุดคำพูดให้ดีนะ32เมกะเฮิรตซ์นะตัวนี้ก็จะสร้างสัญญาณออกมาให้ CPU นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าคล็อก IO นะครับคล็อกในส่วนของ IO จะทำอยู่ที่32กิโลเฮิรตซ์นะจะส่งสัญญาณให้ CPU นะครับคล็อกตัวนี้เสียนะครับผมได้ทำการตรวจสอบนะครับนี่นะผมเปลี่ยนให้นะครับก็คือคล็อกตัวนี้เลยนะครับคล็อกเสียนะคล็อกตัวนี้หายากนะครับผมต้องไปหาในซากบอร์ดนะครับเพราะว่าบลูทูธเนี่ยมันเล็กนะครับแล้วมันต้องครอบนะต้องครอบด้วยซิงค์นะครับถ้าเราไปเอาคล็อกที่เป็นทรงกระบอกมาเนี่ยมันจะทำให้ครอบไม่ได้แล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องไม่ได้ก็โชคดีก็ไปได้ในซากบอร์ดของแล็ปท็อปเก่าๆนะครับของฟูจิสึนะครับที่ว่าบอร์ดไหม้นะครับก็ได้มาใส่พอใส่ปุ๊บเขาก็ทำงานเลยนะครับเพราะว่าคล็อกมันเสียนะเลยต้องวัดตรวจสอบหมดนะครับเดี๋ยวคลิปเต็มการซ่อมนะครับผมไปฉายอยู่ที่หลังบ้านนะครับ FC ก็ไปติดตามรับชมในเรื่องของการวัดคล็อกวัดสัญญาณนะครับก็จะบอกละเอียดเลยแล้วก็ไล่สเต็ปการซ่อมตัวนี้ไม่ได้อัดคลิปแบบละเอียดนะเพราะว่าเวลากระชั้นชิดนะครับแล้วก็งานช่วงนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคนะครับก็ลองไปเลือกหามาใช้ดูนะครับว่าเขามีฟังก์ชันแบบนี้นะมัลติมิเตอร์แบบเนี้ยปกติมัลติมิเตอร์เนี่ยเราจะเฝ้าอยู่หน้าจอนะเราไม่ได้เฝ้าผ่านสมาร์ทโฟนนะทำไมต้องไปซื้อไฮเทคมา FC ก็ขยันขยอนะส่งมาให้ซ่อมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปนะครับคล็อกออสซิเลเตอร์เสียนะครับตัวนี้32กิโลเฮิรตซ์นะครับไซนี้หายากนะครับนี่ไปได้จากซากบอร์ดมานะครับก็เดี๋ยวจะต้องหาเก็บจากซากบอร์ดแกเอาไว้มีค่านะคล็อกมีค่ามากหาซื้อยากนะครับไซส์เล็กเนี่ยจะหาซื้อยากที่เราไปเซิร์ชดูเนี่ยจะมีแต่ทรงกระบอกกันทั้งนั้นนะครับโอเคประมาณนี้นี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ปั๊บนะครับเนี่ยเคลื่อนตามเลยนะครับส่งสัญญาณแบบว่องไวมากเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเขาส่งได้ไกลไหมไม่ได้ไกลมากนะนะครับ2เมตรนะครับท่านผู้ชมตัวนี้ส่งสัญญาณไม่ได้ไกลนะครับเพราะว่าเขาใช้สัญญาณบลูทูธนะบลูทูธปกติเนี่ยจะส่งได้ประมาณสักระยะใกล้นะ2เมตร3เมตรตัวนี้ส่งได้3เมตรนะเนี่ยสถานการณ์ที่เขาใช้งานเนี่ยก็อาจจะ1เลยนะครับอาจจะอยู่ห่างจากตู้คอนซูเมอร์สักหน่อยเพื่อป้องกันอันตรายนะครับไม่ให้มือเราเนี่ยเข้าไปจับนะครับเพราะบางทีเนี่ยสายตู้แอร์เนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับสถานการณ์ที่เราจะต้องเอาตาเราเข้าไปส่องดูนะครับบางทีมันไม่เห็นนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะส่งสัญญาณนะสื่อสารเป็นสัญญาณบลูทูธจะทำให้เราไม่อันตรายนะครับบางสถานการณ์นะเราอาจจะอยู่ใกล้อุปกรณ์ที่เราจะวัดเนี่ยมันจะอันตรายนะครับเขาก็เลยเดี๋ยวฉันวางแคลมป์ไว้นะฮะจากนั้นฉันมาอยู่ห่างสัก2เมตรดีกว่านะครับโอเคนะครับเวลาเราเลือกซื้ออุปกรณ์นะครับเราจะต้องศึกษาข้อจำกัดนะฮะศึกษาสเปคดีๆนะก่อนซื้อนะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดี1ตัวนะครับก็ลองไปเลือกหาเลือกชมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ